สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูเพิ่งจะมาแนะนำเรื่องทศนิยมเราจะเรียงลำดับทศนิยมจากน้อยไปมากและเรียงลำดับทศนิยมจากมากไปน้อยก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญมากๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมสาระความรู้ดีๆที่คุณครูเพิ่งจะมีให้ดูกันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะหน้า30แบบฝึกหัด 7.10 ข้อ1เรียงลำดับทศนิยมจากน้อยไปมากข้อ1 0.092 0.209 0.9มาดูจำนวนที่อยู่หน้าจุดทศนิยมนะคะเป็น0หน้าจุดทศนิยมเป็น0หน้าจุดทศนิยมเป็น0เท่ากันต่อไปเราก็ต้องดูหลังจุดทศนิยมตำแหน่งที่1ค่ะหลังจุดทศนิยมตำแหน่งที่1เป็น0หลังจุดทศนิยมตำแหน่งที่1เป็น2หลังจุดทศนิยมตำแหน่งที่1เป็น9 0 2 9น้อยที่สุดก็คืออะไรคะก็คือ0ดังนั้นเรียงลำดับทศนิยมจากน้อยไปมากก็จะได้ว่า 0.092ศูนย์ไปแล้วใช่ไหมคะเหลืออะไรบ้างเหลือ2กับ9จำนวนใดน้อยกว่าคะก็คือ2ดังนั้นจำนวนต่อไปก็คือ 0.209 และทศนิยมที่มากที่สุดก็คือ 0.9ข้อ1 0.092 0.209 0.9 เรียงลำดับทศนิยมจากน้อยไปมากจะได้ว่า 0.092 0.209 0.9อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูเพิ่มอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ